พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio Podcast บรรยงสุวรรณพงศ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้ขอนำเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับมีการสร้างภาพบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นการสูบที่ทันสมัยน่าลองน่าใช้ในราคาที่จับต้องได้ผู้อยู่เบื้องหลังการโฆษณานี้ก็คือบริษัทบุหรี่ข้ามชาติที่ทำให้ผู้ที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้หรือผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีพิษภัยและการโฆษณาบนสื่อออนไลน์กำลังส่งผลกระทบต่อเยาวชนเมื่อพบอนาคตของชาติสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูบเพราะแฟชั่นและสูบเพราะความเชื่อว่าไม่มีอันตรายจริงหรือครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์การสูบที่ใช้กลไกไฟฟ้ามาทำให้เกิดความร้อนและไอ้น้ำผสมสารเคมีต่างๆไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้ที่ต่างจากบุหรี่ปกติทั่วไปหรือบุหรี่มวนทำงานด้วยแบตเตอรี่ตัวทำให้เกิดไอและความร้อนแล้วก็น้ำยาที่ถูกทำให้เป็นไอเข้าสู่ร่างกายผู้สูบน้ำยาที่ว่านี้มีสารประกอบหลัก4ตัวครับ1ก็คือนิโคตินเป็นสารเสพติดที่บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าหลีกเลี่ยงในการกล่าวถึงเพราะว่ามันเป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่อันที่2ก็คือโปรไพลีนไกลโคลอันนี้เป็นสารที่ทำให้เกิดไอครับ3กลิเซอรีนเป็นสารเพิ่มความชื้นที่จะผสมกับสารโปรไพลีนไกลโคลซึ่งแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าปลอดภัยแต่ทั้งกลีเซอรีนและโปรไพลีนไกลโคลก็ยังไม่มีความชัดเจนครับว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นไอแล้วมันจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายสุดท้ายก็คือ4สารแต่งกลิ่นและรสที่ใช้กับอาหารทั่วไปก็เช่นเดียวกันครับที่แม้ว่ายังปลอดภัยเมื่อเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนครับว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายแล้วอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือนิโคตินครับเพราะนิโคตินเป็นสารพิษที่มีอันตรายหลายอย่างซึ่งมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ระบุว่านิโคตินเป็นสารพิษที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์แม้จะไม่ใช่สารก่อมะเร็งแต่ก็เป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งขัดขวางการตายของเซลล์ปกติแล้วยังเป็นตัวเสริมทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงเนื้องอกที่กำลังเติบโตเพิ่มขึ้นทำให้มะเร็งโตเร็วขึ้นครับแล้วก็ทำให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้นและทำให้อาการของโรคปอดและโรคอื่นๆแย่ลงอีกด้วยและขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้ากำลังแพร่หลายอยู่ในสื่อสังคมมีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภานาราเวศคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
กล่าวในงานเสวนาวิชาการเรื่องธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จากนิโคตินว่าเมื่อค้นคำ e-cigarette ใน Google พบว่ามีอยู่ในเว็บไซต์ถึง126ล้านรายการและเมื่อค้นหาคำบุหรี่ไฟฟ้ามีอยู่ประมาณ9ล้านรายการและพบคลิปในสื่อสังคมที่มีการสอนวิธีใช้บุหรี่ไฟฟ้าด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเข้าถึงวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมการขายต่างๆที่กระตุ้นความสนใจเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในประเด็นทันสื่อต่อวิธีการสื่อสารของบริษัทบุหรี่เหล่านี้เนื้อหาที่บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าสื่อสารก็คือรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยเหมือนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดูไฮเทคดูเท่ในสายตาวัยรุ่นในสายตาเยาวชนไม่เหมือนบุหรี่มวนปกติทั่วไปเมื่อประกอบกับการมีกลิ่นมีรสให้เลือกมากมายมันก็เป็นสีสันเป็นความสนุกชวนลิ้มลองสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของวัยรุ่นของเยาวชนและเมื่อมีการโฆษณาให้ข้อมูลอย่างผิดๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายเลิกง่ายถ้าไม่รู้ทันสื่อโฆษณาออนไลน์ก็อาจจะเข้าใจผิดซื้อมาทดลองแล้วก็กลายเป็นการเสพติดได้ไม่ยากการวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบวัยรุ่นที่ได้รับสารนิโคตินจะมีผลต่อกลไกการทำงานของสมองในระยะยาวเด็กที่เสพนิโคตินหากขาดสารนิโคตินจะมีอาการก้าวร้าวขึ้นและยังนำไปสู่สารเสพติดอื่นๆที่มีความรุนแรงขึ้นด้วยประการสำคัญครับเด็กที่เสพนิโคตินจะเลิกยากกว่าผู้ใหญ่ด้วยเหตุนี้ครับบริษัทบุหรี่จึงมองเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายอันโอชะระยะยาวเพราะถ้าทำให้เด็กและเยาวชนติดบุหรี่ได้ก็จะได้ลูกค้าระยะยาวคุ้มค่าในเชิงธุรกิจช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงวัยรุ่นอย่างได้ผลก็คือสื่อออนไลน์ต่างๆการจัดส่งเสริมที่ให้ข้อมูลว่าจ่ายน้อยกว่าบุหรี่ปกติมีการสูบที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสวยงามมีน้ำยาที่เป็นรสต่างๆให้เลือกมากมายรสชาติและกลิ่นของน้ำยานี่แหละครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจทำอันตรายกับผู้สูบได้อย่างไม่รู้ตัวซึ่งดร.วสินทร์พิพัฒนชัดผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบกล่าวในงานเสวนาวิชาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชนและคนรุ่นใหม่จากนิโคตินในเวทีเดียวกันนี้ครับว่าปัจจุบันบริษัทบุหรี่มีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มรสชาติและสีสันของบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า 15,000 ชนิดมีการคิดกลิ่นและรสชาติออกมาอย่างหลากหลายเพื่อดึงดูดใจนักสูบไม่ว่าจะเป็นกลิ่นผลไม้อย่างกลิ่นลิ้นจี่กลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นมะม่วงกลิ่นสับปะรดไปถึงกลิ่นอาหารอย่างกลิ่นวาซาบิกลิ่นน้ำเต้าหู้กลิ่นไก่ทอด
และที่พิสดารกว่านั้นยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเพศครับมีการคิดค้นกลิ่นกายสาวกลิ่นอวัยวะเพศนักศึกษาอันนี้มีโฆษณาขายกันแล้วครับแล้วก็ใช้คำพูดกันตรงๆด้วยกลิ่นรสที่ดูย้าวยวนเหล่านี้มีอันตรายแฝงอยู่เพราะมีข้อมูลว่าปี2562สหรัฐอเมริกามีคนป่วยด้วยโรคปอดแบบไม่รู้สาเหตุแน่ชัดมีอาการปอดบวมหายใจไม่ออกจนถึงขั้นเสียชีวิตก็ทำให้อเมริกาเริ่มตระหนักในอันตรายจากน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าออกมาตรการห้ามน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทุกรสยกเว้นรสยาสูบธรรมดาปี2562อีกเช่นกันครับที่พบผู้เสียชีวิตและมีปัญหาสุขภาพจากบุหรี่ไฟฟ้าที่นิวยอร์กครับเพิ่มขึ้นกว่า500คนในจำนวนนี้เสียชีวิต6คนครับดร.วสินพิพัฒนชัดกล่าวเพิ่มเติมว่ามีการผลักดันการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นเอกสารลับที่เผยแพร่ออกมาจากสหรัฐอเมริการะบุว่าบริษัทบุหรี่พยายามเพิ่มพลังสัญลักษณ์ทางจิตวิทยาโดยมองว่าลูกค้าวัยรุ่นในวันนี้คือลูกค้าชั้นดีที่จะสูบบุหรี่ประจำในอนาคตไปอีกยาวนานนี่คือกุญแจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมบุหรี่ที่ต้องทำทุกทางให้อยู่รอดและได้กำไรมากที่สุดถามว่าถ้าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายเหมือนบุหรี่มวนทำไมจึงยังมีโฆษณาขายกันอยู่เรียนคุณผู้ฟังครับว่ากระทรวงพาณิชย์มีมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีการโฆษณาขายกันอย่างเปิดเผยในสื่อออนไลน์จนทำให้เกิดความเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามบ้านเรามีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องครับจนกระทั่งภาพลักษณ์ของผู้สูบบุหรี่ไม่ได้ถูกมองในทางที่ดูเท่เก๋ไก๋เหมือนเมื่อก่อนคนสูบบุหรี่สมัยนี้อยู่ยากขึ้นครับเพราะไม่สามารถสูบได้ทุกที่ตามใจสะดวกเหมือนเมื่อก่อนแต่บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นของใหม่กลับถูกสร้างให้ดูน่ารักน่าใช้น่าสูบทันสมัยมีการโฆษณามาแรงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในสื่อสังคมออนไลน์การรู้ไม่ทันสื่อสารสนเทศก็ทำให้เด็กๆวัยรุ่นและเยาวชนมองบุหรี่ไฟฟ้าว่าเป็นเรื่องเท่ไฮเทคและไม่มีอันตรายหรืออันตรายน้อยและมีใครทำอะไรในการให้สารสนเทศแก่เยาวชนให้รู้ทันสื่อบ้างอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์คำถามทิ้งท้ายช่วงแรกที่ว่ามีใครทำอะไรในการให้สารสนเทศแก่เยาวชนให้รู้ทันสื่อบ้างนั้นงานอบรมพัฒนาดีเจน้อยในกิจกรรมเรียนรู้การผลิตสื่อเสียงเพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็กภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการสนับสนุนครอบครัวปลอดบุหรี่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มีการลงพื้นที่อบรมเด็กๆอายุ8ถึง13ปีใน4จังหวัดคือนนทบุรีลำปางอุบลราชธานีและจังหวัดตรังก็สังเกตที่ได้จากคำถามว่ามีบุหรี่อยู่ชนิดเดียวที่สูบแล้วไม่เป็นอันตรายคือบุหรี่อะไรซึ่งคำตอบเนี่ยหมายถึงบุหรี่ที่ไม่ได้จุดไฟนะครับแต่เด็กส่วนใหญ่รีบยกมือกันตอบอย่างมั่นใจว่าบุหรี่ไฟฟ้า
ตัวนี้ครับที่เป็นเครื่องสะท้อนการใช้สื่อออนไลน์ของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าว่าขณะนี้เนื้อหาในการสื่อสารเข้าถึงเด็กและเยาวชนแล้วรัศมีมณีนินผู้ดูแลกิจกรรมนี้เล่าว่าเด็กๆทั้ง4จังหวัด4ภาคตอบแบบมั่นใจเลยครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันเลยโดยเด็กประมาณ1ใน3ยังบอกว่าเคยเห็นบุหรี่ไฟฟ้าของจริงอีกด้วยเห็นได้อย่างไรนั้นเด็กตอบว่าพี่ชายหรือบางทีก็พี่สาวเป็นผู้สูบขณะที่เด็กบางคนบอกว่าเมื่อพ่อแม่ทราบว่าลูกสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกต่างหากเพราะเข้าใจว่ามันไม่มีอันตรายเด็กบางคนเล่าว่าพ่อเนี่ยซื้อบุหรี่ไฟฟ้ามาลองเพราะคิดว่าไม่มีอันตรายแต่พอลูกบอกว่าไม่ดีไม่ให้สูบพ่อก็ยอมไม่สูบน่าสนใจนะครับที่เด็กๆซึ่งอยู่ต่างภูมิภาคมีความเข้าใจในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าคล้ายๆกันและเคยเห็นของจริงมาแล้วแล้วก็มีความเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินั่นคือการตอกย้ำการทำตลาดของผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปในตอนต้นรายการว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ที่จะเพิ่มเติมในช่วงหลังของรายการก็คือยังเข้าถึงในหลายภูมิภาคทั้งในเมืองและต่างจังหวัดอีกด้วยครับรัศมีมณีนินวิทยากรผู้ดูแลโครงการบอกด้วยว่าเมื่อให้เด็กๆชมคลิปข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้องเด็กๆส่วนใหญ่ถึงกับหน้าเหวอไปเลยเพราะเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนและที่รู้มาก่อนหน้านี้ก็คือบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายข้อสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องนี้ก็คือไม่ใช่เฉพาะเด็กๆ เท่านั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็มาเดี๋ยวรับสารสนเทศที่ถูกต้องเพราะเนื้อหาก่อนหน้าจากการทำตลาดของบุหรี่ไฟฟ้าทำให้มองข้ามอันตรายเกิดการวางใจและไม่ตระหนักในผลเสียจึงเกิดภาพที่ขัดแย้งกันในการสื่อสารนั่นคือมีการห้ามภาพคนสูบบุหรี่นะครับมีการเบลอในภาพยนตร์ที่เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์แต่ในสื่อออนไลน์ซึ่งกำลังเติบโตและเข้าถึงกลุ่มผู้วัยที่ยังอยู่ในวัยรุ่นนี้กลับเป็นพื้นที่ที่มีการทำตลาดแล้วก็ให้ข้อมูลด้านเดียวเพื่อสร้างความน่าสนใจของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างคึกคักแล้วก็ไร้การควบคุมรายการทันสื่อขอปิดท้ายด้วย5เรื่องบิดเบือนและหลักฐานบุหรี่ไฟฟ้าปั้นแต่งที่จัดทำโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เพื่อให้ได้ทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่สื่อสารทางการตลาดว่าน่ารักน่าใช้ไร้พิษสงนั้นตรงกันข้ามเป็นบุหรี่ชนิดใหม่ที่ดูร้ายเงียบและเยียบเย็น1ครับบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดา 95% สมมติฐานนี้มีต้นตอจากรายงานของ Nutt et al. และคณะเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนขาดการอ้างอิงหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมเผยแพร่รายงานดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในหมู่ผู้ที่ร่วมทำรายงานศึกษาบางคนและที่สำคัญกว่านั้นหลังการเผยแพร่กลับมีรายงานสำคัญที่แสดงถึงอันตรายการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมีความเสี่ยงการเกิดโรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่ง2ใน3ของผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ธรรมดาเกิดจากโรคปอดโรคหลอดเลือดและหัวใจประการที่2ครับบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้นข้อเท็จจริง
การรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆหลายชิ้นพบการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ได้น้อยลงแม้จะมีบางรายที่พบว่าทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้นแต่ในภาพรวมแนวโน้มส่วนใหญ่พบว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้น้อยลงครับประการที่3การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นสื่อนำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดาข้อเท็จจริงมีการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆหลายชิ้นพบว่าสอดคล้องกัน 100% ที่ระบุชัดเจนว่าเด็กซึ่งไม่เคยสูบบุหรี่มวนเมื่อเริ่มเสพนิโคตินผ่านการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความโน้มเอียงสูงที่จะพัฒนาไปสู่การสูบบุหรี่มวนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าและยังมีหลักฐานหนักแน่นแสดงว่าบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะสูบบุหรี่มวนเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำให้เพิ่มการขยายตัวของจำนวนและขนาดตลาดการใช้นิโคตินเพราะนิโคตินเป็นส่วนประกอบหลักในบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าประการที่4ครับแม้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่ทำให้คนเลิกสูบแต่ก็ทำให้สูบบุหรี่ลดลงลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอ่ะข้อเท็จจริงล่ะก็ยังไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นการสูบบุหรี่ระดับน้อยๆก็ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงน้อยลงโดยเฉพาะการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่แม้การสูบบุหรี่เพียงวันละไม่กี่มวนก็มีอันตรายเท่ากับการสูบบุหรี่วันละ20มวนประการสุดท้ายครับแม้นิโคตินจะเสพติดแต่ก็ไม่มีความเสี่ยงอื่นที่สำคัญข้อเท็จจริงนิโคตินเป็นสารพิษที่มีผลต่อการเจริญพันธุ์แม้ไม่ใช่สารก่อมะเร็งแต่นิโคตินเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของเซลล์มะเร็งและเข้าขัดขวางการตายของเซลล์ปกติโดยไปกระตุ้นตัวรับสารนิโคตินที่ชื่ออะซิทิลโคลินและตัวรับเบต้าอะดรีเนอร์จิกนิโคตินยังเป็นตัวเสริมให้เกิดการสร้างเส้นเลือดแล้วเส้นเลือดอันเนี้ยไปหล่อเลี้ยงเนื้องอกที่กำลังเติบโตเพิ่มขึ้นก็ทำให้เนื้อมะเร็งโตเร็วขึ้นนิโคตินยังทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้นทำให้อาการโรคปอดแล้วก็โรคอื่นๆแย่ลงอีกด้วยครับทั้งหมดนี่ก็คือ5ข้อที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังที่เป็น5ข้อบิดเบือนและหลักฐานบุหรี่ไฟฟ้าปั้นแต่งครับนำมาประมวลเรียบเรียงพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการทันสื่อวันนี้เรื่องราวทั้งหมดนั้นนำมาจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นำมาจากงานเสวนาวิชาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมไทยไร้ควันบุหรี่ปกป้องเยาวชนคนรุ่นใหม่จากนกตินที่คณะสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบและโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และข้อมูลที่มาจากการลงพื้นที่จริงในงานอบรมพัฒนาดีเจน้อยกิจกรรมเรียนรู้การผลิตสื่อเสียงเพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็กภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการสนับสนุนครอบครัวปลอดบุหรี่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ทั้งหมดนี้เพื่อเทียบกับแหล่งข้อมูลด้านสื่อสารการตลาดของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ครับสุดท้ายครับเรียนคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองนะครับว่าเด็กและเยาวชนที่เป็นลูกหลานของเราแต่เป็นอนาคตของชาติยังมีภูมิต้านทานที่ไม่เพียงพอต่อวิธีสื่อสารการตลาดของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้า
การช่วยให้เขารอดพ้นจากนักสูบหน้าใหม่ที่ซึมซับภาพมายาบนสื่อสังคมที่ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าสร้างผู้ร้ายให้กลายเป็นพระเอกอย่างเท่ๆแต่น่ากลัวจึงเป็นภาระร่วมกันของเราที่ผ่านชีวิตในวัยเด็กมาแล้วด้วยข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่เพียงพอจะทำให้เขารู้สารสนเทศเพราะการรู้สารสนเทศจะช่วยให้เขามีเกราะป้องกันและเกราะนี้นี่แหละครับที่จะทำให้เขาทันสื่อพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และYouTube Channel Thai PBS Podcast